เดือดแม่ฟ้องด่าเอ๊กลางรายการปรบมือแสดงเก่งปะทะคารมเคลียร์ปมบ้านเปิดคลิปงัดบ้านอย่าสตออย่างนี้คุณสตอนะเนี่ยเดือดแม่ฟ้องด่าเอ๊กลางรายการปรบมือแสดงเก่งปะทะคารมเคลียร์ปมบ้านเปิดคลิปงัดบ้านวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมมารดามาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสต์โดยช่วงแรกของรายการมีการพูดถึงปัญหาเรื่องบ้านโดยตอนหนึ่งในรายการบรรยากาศค่อนข้างเดือดเมื่อมีการพูดในเรื่องของบ้านโดยฟร้องบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอเลิกออกจากบ้านเลย3เดือนโดยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอและเอยังต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำด้านแม่ของฟรองก็พูดแทรกขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดได้ไงว่าฟรองอยู่ที่บ้านคุณ3เดือนคุณไล่วันนั้นเลยจ้าเอไม่ได้ไล่ค่ะอย่าคุณอย่าสตออย่างนี้เอจริงๆคุณสตอนะเนี่ยเอก็ชี้แจงว่าเราบอกน้องอยู่แต่ไม่รู้น้องอยู่ทุกวันหรือไม่ทุกวันเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูในบ้านแต่บอกว่าเรายังจ่ายค่าไฟค่าน้ำตลอด3เดือนนั้นด้านแม่ฟร้องก็ตบมือยกนิ้วให้พร้อมพูดว่าเยี่ยมคุณนักแสดงทำได้ทุกอย่างเอจึงตอบว่าบางอย่างในชีวิตจริงก็ไม่ใช่ละครไม่ต้องแสดงตลอดมันคือความจริงตอนคบกันก็มีอะไรดีๆพอเลิกกันคนเขาฟังกันเยอะมันไม่ดีหรอกเรื่องบ้านเมื่อกลับไปน้องไม่อยู่แล้วเมื่อจะเอาบ้านแต่เอ้ไม่ผ่อนแล้วเอ้ก็จะออกจากบ้านให้แต่ขอเวลา60วันทางนี้เขาก็บอกให้เวลาแค่30วันในการย้ายออกคุณเขางัดบ้านเข้ามาเพื่อจะตรวจสิ่งของเราก็ผวามากอยู่กับลูกสาวบุญธรรม2คนและให้เอ้ย้ายได้เฉพาะเสื้อผ้ากันชัยถามว่าบ้านเป็นชื่อเขาแต่คุณเป็นคนจ่ายพอเลิกกันปุ๊บเขาบอกให้คุณออกไปขนไปได้แต่เสื้อผ้าจริงไหมด้านแม่ฟร้องตอบว่าจริงค่ะแม่เป็นคนบอกเองเพราะเขาไม่ผ่อนเลยคุณอยู่บนความทุกข์ของลูกเราคุณจะอยู่เพื่ออะไรกันชายบอกอีกว่าคุณก็ไม่ได้ผ่อนเหมือนกันที่ผ่านมาเขาผ่อนมาตลอดแต่พอเขาหยุดผ่อนไป3เดือนคุณเข้ามาเดือดร้อนมาถึงเราแล้วออกจากบ้านไปซะเพราะชื่อบ้านเป็นชื่อผมด้านแม่ฟร้องยอมรับว่าเพราะเราอยากให้แบงค์ยึดไปเลยเพราะเราอยากจบเอกล่าวว่าเรายังไม่ได้ย้ายออกวันดีคืนดีคุณลูกเขาก็มางัดบ้านเข้ามาทนายชี้แจงว่าทรัพย์สินที่ฝ่ายเอซื้อมาในบ้านเอมีสิทธิเอาไปได้ด้านแม่ฟรองกล่าวว่าเราคิดว่าฟรองเสียหายทุกอย่างแล้วคุณเอจะมาเอาของไปได้ยังไงเราจะให้บ้านโดนยึดไปเลยกันชัยคิดว่าห้ามเอาของในบ้านออกไปใช่กันชัยเคลียร์เข้าใจแล้วเขามีสิทธิ์เอาของออกไปเข้าใจก่อนเอจะเปิดคลิปฝ่ายฟร้องมาที่บ้านเอโดยไม่รู้ตัวให้เอออกจากบ้านมีการโต้เถียงปะทะคารมกับแม่ฟร้องผ่านทางโทรศัพท์เรื่องให้เอออกจากบ้านใน30วันและเรื่องที่เอเอาเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านโดยให้เอเอาไปได้แต่เสื้อผ้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดเรื่องบ้านจบไปแล้วทางฝ่ายฟร้องบอกว่าปล่อยให้บ้านโดนยึดไปแล้วยอมเสียเครดิตไปสองทุ่มวันนี้จับตาเพื่อไทยก้าวไกลนัดแถลงร่วมปมประธานสภาที่โรงแรมแลงคาสเตอร์สองทุ่มวันนี้จับตาเพื่อไทยก้าวไกลนัดแถลงร่วมปมประธานสภาที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ฝากเพื่อไทยย้ำจุดยืนดันวันนอ
นั่งประมุขนิติบัญญัติส.ส.เพื่อไทยโวยก้าวไกลปล่อยด้อมส้มรุมต่อว่าแกนนำพรรคเมื่อเวลา 9:30 นวันที่3กรกฎาคมที่พรรคเพื่อไทยคท.มีการเรียกประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยมีวาระหารือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลกิโลกรัมที่ยังคงอยู่ในระหว่างเจรจาและยังไม่ได้ข้อยุติโดยกรรมการบริหารพรรคกกบห.ได้เสนอแนวทางการเสนอชื่อคนกลางเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภาแทนคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติปช.เนื่องจากเป็นบุคคลที่เหมาะสมในเวลานี้มีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วและได้รับการยอมรับจากทุกพรรคการเมืองทั้งนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องกับแนวทางนี้จากนั้นเวลา 11:00 นมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.ต่อโดยที่ประชุมได้นำความคิดเห็นของส.ส.มาหารือและส่วนใหญ่เห็นพ้องกันหลังจากนี้จะมอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาของทั้งสองฝ่ายไปพูดคุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อนในวันที่4กกที่จะมีการประชุมสภานัดแรกเพื่อโหวตเลือกประธานสภาคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อยุติที่พอใจอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยได้แจ้งกำหนดแถลงข่าวร่วมกันระหว่างสองพรรคที่โรงแรมแลงคาสเตอร์เวลา 20:00 นวันเดียวกันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมส.ส.หลายคนแสดงความไม่พอใจกรณีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลตะโกนต่อว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมแกนนำ8พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาณที่ทำการพรรคก้าวไกลขณะที่แกนนำพรรคก้าวไกลปล่อยให้กลุ่มผู้สนับสนุนตะโกนต่อว่าโดยไม่มีท่าทีห้ามปรามส.ส.บางคนลุกขึ้นแสดงความเห็นอย่างดุเดือดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพรรคก้าวไกลไม่ให้เกียรติแกนนำพรรคเพื่อไทยปล่อยให้กองเชียร์มารุ่งต่อว่าและรู้สึกอายที่แกนนำพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับการให้เกียรติเลยอยากจะเชิญนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลไปที่บ้านบ้างและปล่อยให้ถูกชกหน้าอยากรู้ว่านายพิธาจะว่าอย่างไรนอกจากนี้ส.ส.บางคนลุกขึ้นมาต่อว่าพรรคก้าวไกลที่ใช้กระบวนการ I.O. มาโจมตีพรรคเพื่อไทยว่าจะหักหลังพรรคก้าวไกลทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้เสียงแตกโดยเด็ดขาดขณะที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยระบุไม่ติดใจกับการแสดงออกดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล